โดยนายตำรวจ8ดนายที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนประกอบไปด้วยพลตำรวจรีนำเกียรติทีระโรจนพงศ์พันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยพันตำรวจเอกเขมรินพิสมัยพันตำรวจเอกอาริสคูประสิทธิทรักษ์พันตำรวจโทคร,ริสปรียเกตพันตำรวจรีชานน์อ่วมทนสิบตํตำรวจเอกนัทวุฒิวัดแววและสิบตํตำรวจเอกอภิสิทธิ์คนยงค่ะ ทั้งหมดเป็นลูกน้องคนสนิทของพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอาดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่ถูกสั่งให้ออกจากราชาการไปก่อนหน้านี้โดยตามหนังสือคําสั่งระบุว่ามีพฤติกรรมเชื่อมโยงเกี่ยวกับการกระทําความผิดการพนันออนไลน์และน่าเชื่อว่ามีพฤติการเรียกรับเงินเหตุเกิดช่วงปี2,565 2,566จึงให้พลตํร r m ตรีนําเกียรติกับพวกรวม8นายออกจากราชาการไว้ก่อน ลงวันที่30สิงหาคมโดยมีพลตรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้เซ็นหนังสือคำสั่งค่ะ